เราจะได้ยินคำว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยบ่อยมากๆนะโดยเฉพาะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาด้านหลังเขียนว่าเชือดบิ๊กโจ๊กออกจากราชการเพราะเมื่อวานนี้รักษาการผบ.ตร.ก็คือบิ๊กต่ายนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านลงนามคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมกับพวกอีก4คนทั้งหมดเป็นนายตำรวจนะครับรวมทั้งหมดก็คือ5คนนะครับถูกตั้งกรรมการสอบสวนด้วยสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กถูกสั่งเด้งไปที่สำนักงานนายกสำนักนายกนะแล้วหลังจากนั้นบิ๊กต่ายก็ไปคุยกับทางนายกบอกช่วยส่งบิ๊กโจ๊กกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยเพราะว่าถูกดำเนินคดีอาญาในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Masterและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่นายกแต่งตั้งขึ้นมามีกรรมการ3คนสอบในเบื้องต้นก็พบว่ามีความผิดจริงก็เลยส่งกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจนมาเมื่อวานนี้ครับมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนซึ่งทางบิ๊กต่ายเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ท่านบอกเลยว่าไม่ได้มีใบสั่งใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎหมายและย้ำว่าตัวของท่านปัจจุบันเป็นรักษาการผบ.ตร.ก็จริงแต่ว่ามีอำนาจเต็มใบนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่รักษาการแล้วก็รายงานเรื่องนี้ให้นายกทราบแล้วด้วยการสั่งออกจากราชการเอาไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ18เมษายนส่วนการสอบวินัยก็จะเดินหน้าต่อตามกระบวนการที่ต้องออกจากราชการเอาไว้ก่อนท่านให้เหตุผลเอาไว้เพราะว่าขั้นตอนการสอบวินัยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าฝั่งบิ๊กโจ๊กยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนบิ๊กต่ายยืนยันนะไม่กังวลไม่หวั่นไหวทำงานตามระเบียบทำงานตามหน้าที่แม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ท่านก็บอกไม่ได้สนใจอะไรนะครับตอนนี้มีบทบาทเป็นหน้าที่ก็คือรักษาราชการแทนผบ.ตร.ทุกอย่างก็ทำตามขั้นตอนจริงๆครับท่านรองสุรเชษแล้วก็ข้าราชการอีก4คนรวมเป็น5คนเนี่ยได้กระทำผิดอาญาจริงนะครับจึงได้มีการเสนอความเห็นให้ผมเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนะครับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าด้วยพฤติการต่างๆแล้วก็การสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแน่นอนนะครับพอพูดถึงบิ๊กต่ายบางคนก็ถามว่าอ้าวแล้วบิ๊กต่ออ่ะคดีที่บิ๊กต่อถูกตรวจสอบเหมือนกันแล้วก็ถูกโยกไปที่สำนักนายกเหมือนกันบิ๊กต่ายบอกว่าตอนนี้คดีของบิ๊กต่อนะครับท่านผบ.ตร.อยู่ที่สน.เตาปูนก็ยังเดินหน้าตามขั้นตอนเช่นเดิมส่วนคดีที่ผบ.ตร.ถูกตรวจสอบนั้นท่านนายกเนี่ยแหละจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าบิ๊กต่อเป็นถึงผบ.ตร.ใช่ค่ะนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวให้ทางบิ๊กโจ๊กออกจากราชการเอาไว้ก่อนเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามไปที่บิ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กรับสายโทรศัพท์ตอบสั้นๆว่ายังไม่ทราบเรื่องให้ไปถามเรื่องนี้กับทางนายกแล้วก็ตัดสายนักข่าวทิ้งมีรายงานว่าเมื่อวานนี้ครับตัวของบิ๊กโจ๊กเองทำหนังสือถึงท่านนายกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่บิ๊กต่ายไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือว่าปฏิบัติโดยมิชอบก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแนบสำเนาหนังสือขอส่งให้สำเนาการสอบสวนของสน.ตปูนไปถึงปปช.ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่นะครับค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมลูกน้องด้วยหลายคนก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยท่านทราบเรื่องนี้และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าตลอด 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของบิ๊กโจ๊กก็มีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องและยอมรับว่าบิ๊กต่ายค่ะพลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้เข้ามาพูดคุยเพื่อขอให้บิ๊กโจ๊กกลับต้นสังกัดจะได้มีการดำเนินการกันต่อไปท่านยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะและเป็นการตรวจสอบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดำเนินการกันมามันจะเป็นคนละส่วนคนละคดีกับกรณีที่ท่านตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง3ท่านนายกแต่งตั้งให้ตรวจสอบหลักๆ ก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายความขัดแย้งของเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านบอกว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบอย่าไปกดดันเพราะกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครไปก้าวก่ายหรือว่าเล่ห์รัดอะไรได้เข้าใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของกรรมการทั้ง3ท่านที่สำคัญคือเป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามองค่ะ 3-4 ที่ผ่านมาก็มีการทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางท่านรองศาสตราจารย์ก็มาหาผมนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจะต้องรีบตัวให้ส่งตัวกลับเพื่อผมรับทราบ
นะเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อนะครับสามท่านได้มีการตรวจสอบกับทั้งสองท่านนะครับก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ครับแต่นี่เป็นคนละเคสกันคนละกรณีกันครับก็ไม่อยากไปกดดันอย่างที่ผมบอกมันเป็นตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับไม่มีใครไปก้าวก่ายไม่มีใครไปเร่งรัดอะไรแต่ผมมั่นใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทั้งสามท่านอยู่แล้วว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอยู่ทีนี้ค่ะสื่อก็ถามว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบคดีระหว่างคดีของบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าแต่ละกรณีมันจะมีความแตกต่างกันและเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะครับเพื่อความชัดเจนนะครับตามเรื่องคดีหลักก็คือ BNK Master เว็บพนันออนไลน์วันนี้ส่งนักข่าวไปที่สน.เตาปูนอีก1ครั้งนะครับเพื่อไปถามไปพูดคุยกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าจะเอายังไงต่อสำนวนสุดท้ายจะอยู่ในมือของสน.เตาปูนหรือว่าจะส่งให้ปปช.พิจารณาล่าสุดมีรายงานว่าวันนี้คณะพนักงานสอบสวนจะนำสำนวนส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คุณผู้ชมครับตัวของพันตำรวจเอกดุสิตพรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาท่านเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเพื่อให้เอาผิดกับพันตำรวจโทคริสก็เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเลยเอาผิดตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และมาตรา149ไปเรียกรับผลประโยชน์เพราะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินโดยใช้บัญชีม้าเดินเงินค่ะนะเข้าไปร้องทุกข์ตั้งแต่23มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นพันตำรวจเอกดุสิตเนี่ยท่านบอกว่าก่อนหน้านี้นะตามกฎหมายแล้วหากพนักงานสอบสวนได้รับการแจ้งความในคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเรียกรับผลประโยชน์ต้องส่งสำนวนให้กับปปช.ไต่สวนชี้มูลความผิดต่อภายใน30วันโดยทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะส่งสำนวนให้กับปปช.ภายในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะครบกำหนด30วันตั้งแต่วันที่ทางพันตำรวจเอกดุสิตมาร้องเนี่ยจะครบ30วันคือวันอาทิตย์21เมษายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาวันเวลาราชการมันก็ควรจะวันนี้วันศุกร์นะครับเป็นวันหยุดนะทำให้คณะพนักงานสอบสวนในคดีจะต้องยุติทำคดีนี้ชั่วคราวก่อนเพราะว่าจะส่งต่อให้ปปช.พิจารณาต่อนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กที่ขอเลื่อนการเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมไปเป็น27เมษายนยังไงต่อดีบิ๊กโจ๊กต้องมาไหมพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนบอกไม่มีอำนาจในการสอบสวนแล้วเพราะเดี๋ยวกำลังจะส่งไปให้ปปช.แล้วคำถามต่อมาแล้วถ้าส่งไปให้ปปช.ปปช.จะทำยังไงต่อกับคดีนี้มันก็จะมี2มุมครับถ้าปปช.เห็นว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจการสอบสวนหรือว่าชี้มูลความผิดของปปช.เขาก็จะส่งกลับมาที่สน.เตาปูนให้พนักงานสอบสวนของสน.เตาปูนสอบสวนและดำเนินการต่อภายใน30วันเพื่อไม่ให้คดีมีความเสียหายนะครับซึ่งตามขั้นตอนแล้วหากปปช.ส่งสำนวนกลับมาพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินคดีต่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลุ้นกันต่อว่าส่งไปที่ปปช.แล้วปปช.จะเอายังไงต่อนะครับใช่ซึ่งส่งไปที่ปปช.เนี่ยเป็นความต้องการของทีมบิ๊กโจ๊กนะคะใช่บิ๊กโจ๊กจะพูดเสมอเลยตลอดเลยส่งไปที่ปปช.เลยเป็นหน่วยงานที่เขาเอามาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐอยู่แล้วใช่ไม่ต้องมาแยกสำนวนกันเลยปปช.ที่เดียวเลยเบ็ดเสร็จนะคะแต่ว่าเรื่องนี้กระแสข่าวนี้ใหญ่จริงๆมีหลากหลายความคิดเห็นหนึ่งในนั้นคือทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะใช้คำนี้เลยว่านี่คือการล้างบางเทพโจ๊กความจริงแมวเก้าชีวิตนะครับหลายชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าก็โดนเรื่องหนักๆมาหลายครั้งละนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าหนักที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการให้ออกจากราชการและทนายเดชาเชื่อว่าจะมีลูกน้องตำรวจใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกราชการอีกหลายคนไม่ใช่มีแค่4คนนะคะส่วนตัวมองว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะถูกคดีอื่นๆตามมาอีกหลายคดีทั้งคดีซื้อขายตำแหน่งในอดีตคดีขายทองคดีร่ำรวยผิดปกติคดีแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จและคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157นี่คือมุมมองของทนายเดชานะคะทนายเดชายังบอกว่าในอนาคตหลังจากบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการครั้งนี้จะไม่สามารถกลับมารับราชการตำรวจได้อีกเพราะต้องใช้เวลาต่อสู้คดีอีกหลายปีส่วนตัวยังคิดว่าบิ๊กโจ๊กคงไม่กลับมารับราชการตำรวจแล้วแต่น่าจะหันเหไปเล่นการเมืองแทนเพราะทุกวันนี้เนี่ยแกก็สร้างฐานเสียงไว้อย่างต่อเนื่องแต่สมมติคำถามต่อไปถ้าบิ๊กโจ๊กยังต้องการกลับมารับราชการล่ะทำได้ไหมทำได้นะคะสามารถไปยื่นอุทธรณ์ยังคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วก็ร้องต่อไปยังศาลปกครองหากพิจารณาหลักฐานพยานและไม่มีความผิดอันนี้กลับมารับราชการได้แต่โอกาสทนายเดชาบอกมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก
ใช้คำนี้นะครับนอกจากจะมีปาฏิหาริย์หรืออภินิหารเกิดขึ้นค่ะได้ข่าวว่าประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกเครือข่ายบริวารของบิ๊กโจ๊กก็อาจจะถูกให้ออกจากราชการก็เป็นไปได้ผมว่าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีโดนคำสั่งให้ออกจากราชการอีกหลายคนนะครับก็ที่เป็นข่าวน่ะน่าจะโดนออกจากราชการหมดไอ้พวกบัญชีม้าพวกฟอกเงินพวกอะไรต่างๆนะที่เราเห็นนะคดีนี้มันมีพยานหลักฐานตามสมควรมีคำสั่งศาลเพราะนั้นโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะกลับมาเนี่ยผมว่ามีน้อยนะยังมีน้อยนะครับยกเว้นมีปาฏิหาริย์นะครับปาฏิหาริย์เลยนะคะน้องแชมป์คุณผู้ชมทีนี้ทนายเดชาบอกว่าต้องย้ำว่าคือมรสุมชีวิตครั้งนี้ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยตอนพลเอกประยุทธ์นะครั้งนี้รายละเอียดที่ศาลออกหมายจับระบุว่าเชื่อว่าเป็นการกระทำความผิดที่มีพยานหลักฐานตามสมควรค่ะ